ก็เดี๋ยวต่อจากคราวที่แล้วนะครับโอเคทบทวนคราวที่แล้วเราเริ่มจะดู RC Pi Filter ใช่ไหม RC Pi Filter ก็คือเราจะเอา R กับ C 2เนี่ยมาช่วยฟิลเตอร์ให้โวลต์ที่คล่อม RL มันนิ่งๆใช่ไหมครับแทนที่เราจะใช้แค่ C ตัวเดียวในการฟิลเตอร์โวลต์คล่อม RL เนาะโอเคแล้วคราวที่แล้วผมก็ deriveก็คือหาทางเพอร์ฟังชันจาก V1 ก็คือโวลต์ที่จุดนี้ไปที่ V out ใช่ไหมครับเราก็ได้เห็นว่าจาก V1 ไป V out เนี่ยทางเพอร์ฟังชันมันเป็นลักษณะแบบ low pass low pass ก็คือมันผ่านความถี่ต่ำใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดู magnitude plot body magnitude plot กราฟมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผ่านที่ความถี่ต่ำความถี่สูงก็คือมันจะลดทอนสัญญาณที่ความถี่สูงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้วงจรอย่างเงี้ยที่มันดูซับซ้อนเนี่ยเราจะเอามาคิดยังไงว่าเราต้องเลือกค่า R ค่า C อะไรยังไงเพื่อทำให้ได้ V out ที่เราต้องการก็คือได้เปอร์เซ็นต์ ripple ที่อาจจะอยู่ในช่วงที่เรากำหนดไว้ไม่ให้เกินนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองมาดูเฉพาะผมจะตัดเฉพาะวงจรไอตัวฟิลเตอร์มาก่อนเนาะเพื่อให้เราพอมองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเราจะ simplify มันคิดมันง่ายๆได้ไงเพราะในความเป็นจริงมันค่อนข้างซับซ้อนอยู่โอเคผมมี V1 ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มี V out โอเคสมมุติว่าผมเลือกค่าพวก R พวก C2 พวกอะไรได้อย่างถูกต้องเลือกได้อย่างถูกต้องก็คือเลือกแล้วเราได้วงจรที่มันประพฤติตัวได้ดีเห็นไหมเราคิดว่าถ้าผมเลือกค่าถูกต้อง V out จะเป็นค่าไหนเราต้องการให้ V out มีลักษณะไหนV out ควรจะมีลักษณะไงเรียบเลยใช่ไหมV out มันน่าจะมีลักษณะนี้โอเคปะแต่ V1 เนี่ยมันต่ออยู่กับ rectifier ใช่ไหมครับดังนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะมีริ้วกระเพื่อมดังนั้น V1 มันน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับก็คือมีส่วนที่เป็น DC ด้วยแล้วก็มีริ้วกระเพื่อมด้วยใช่ปะอันนี้คือ Vโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่ากระแสที่ผ่าน R มันเป็นยังไง IR แล้วมันจะมีกับกระแสที่ผ่าน C ผมเรียกว่า IC แล้วกันแล้วก็ IRL โอเคปะกระแสที่ผ่าน R IR ถ้าดูที่โหนด V out เราใช้ KCL ดูได้ใช่ไหมครับก็คือเราจะได้ว่า IR เท่ากับ IC บวก IRL เข้าใจป่ะกระแส IR ที่ไหลเข้ามามันจะเจอ IC มันจะแยกเป็น IC แล้วก็ IRL โอเคคราวนี้ในคอร์สนี้เพื่อให้มันง่ายนะครับสมมติว่าเราเลือกถูกแล้วมันอยู่ในกรณีที่ว่าIC เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า IRL มากๆโอเคดูตรงนี้ดีๆถ้าลองดูกระแสที่ผ่าน R กระแสที่ผ่าน R ด้านหนึ่งมันมีค่า DC แล้วก็มีโวลต์กระเพื่อมใช่ป่ะอีกด้านหนึ่งเรียบเพราะฉะนั้นกระแสที่ผ่านเนี่ยเราสามารถมองมันเป็น2คอมโพเนนต์ก็คือมันจะมีส่วนที่เป็น DCก็คือส่วนที่เรียบๆแล้วก็ส่วนที่เป็นริ้วกระเพื่อมใช่ไหมฮะไออาร์นี่ก็คือมี DC บวก AC โอเค
แล้วคราวนี้ถ้าเรากรองดีๆถ้าเรากรองดีๆกรองตรงนี้ดีๆก็คือผมจะได้ว่า V out มันเรียบใช่ไหมที่เราคิดว่า V out มันควรจะค่อนข้างเรียบประมาณว่ามันเรียบๆดังนั้นกระแสที่ผ่าน RL มันจะเป็นกระแสยังไงเรียบหรือว่ามีกระเพื่อมเรียบใช่ป่ะเพราะว่า V กรองมันเรียบดังนั้นเราจะประมาณว่า IRL เนี่ยก็คือกระแสที่เป็นกระแส DC ในขณะที่ IC ก็เป็นกระแส ACให้มันแยกชัดเจนตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคอนดิชันตรงนี้ก็คือผมประมาณว่ากระแส DC เนี่ยมันมีค่ามากกว่ากระแส AC มากๆกระแส AC ก็คือคิดง่ายๆก็คือกรณีที่ริ้วกระเพื่อมมันไม่ได้เยอะเกินไปใช่ไหมถ้าดูกระแสที่ผ่านริ้วกระเพื่อมไม่ได้เยอะเกินไปเทียบกับสับไฟฟ้า DC เทียบกับสับไฟฟ้า DC ซึ่งเป็นค่าเรียบๆโอเคเพราะว่าถ้าคอนดิชันนี้ไม่เป็นจริงมันอาจจะใช้การประมาณต่อไปนี้ไม่ได้ถูกไหมครับโอเคนะโอเคคราวนี้ถ้าผมประมาณตรงนี้แล้วขั้นต่อไปก็คือว่าเนื่องจากกระแสผ่าน C2 มันน้อยกว่ากระแสผ่าน RL ใช่ไหมครับเราสามารถประมาณเซอร์กิตเป็นมันประมาณนี้นะวงจรมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือผมจะไม่สน C2 ผมจะตัดมันทิ้งก่อนเข้าใจไหมเพราะว่ากระแสที่ผ่านมันนิดเดียวผมมองว่ามันเป็นโอเพนเซอร์กิตไปสักครู่หนึ่งเพื่อเอามาคิดอะไรสักอย่างก็คือจะไม่มี C2 ใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะตัด C2 ทิ้งโอเคเพราะฉะนั้นในมุมมองของ V1มันจะเห็นวงจรนั่นแหละ V1 ก็จะเห็นผมอยากรู้ว่า V1 มันจะเห็นประมาณไหนมันก็จะเห็นแค่ R บวกด้วย RL ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ประมาณว่า V1 มันจะเห็นโอเคถ้า V1 มันเห็นประมาณนี้แล้วไงต่อเราก็จะไปดูวงจรเริ่มต้นตั้งต้นวงจรนี้ตัดลงมาโอเคในเมื่อ V1 มันเห็นแค่ R บวก RL เพราะฉะนั้นผมจะประมาณตรงเนี้ยว่าเป็นR บวก RLโอเคจากวงจรนี้เราคิดว่าเราทำต่อได้ยังอันนี้ความหมายของวงจรนี้คืออะไรมันคือวงจรที่เราเรียนไปแล้วเรียนเป็นวงจร C filter ธรรมดาที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมเราหาเปอร์เซ็นต์ริปเปิลหานู่นหานี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวงจรนี้ V1 จะหน้าตาไง V1 จะหน้าตาไงก็ทบทวนนิดนึง ก็คือ V1 เนี่ยถ้าไม่มี C ปกติเราก็จะพล็อตโดยไม่มี C ก่อนใช่ป่ะมันจะหน้าตาแบบนี้เป็น full wave ใช่ไหมจำได้ไหมนี่คือ full wave rectifier แบบ center tap เป็น full wave อันนี้คือไม่มี C อันนี้ V1 โอเคว่าตรงนี้ดีแล้วไงต่อพอใส่ C ปุ๊บถ้าเลือกค่า C ใหญ่พอผมก็จะได้กราฟสีน้ำเงินแล้วกันลักษณะนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือมี C 1โอเคปกติเวลาทำให้เราเริ่มพล็อตค่อยๆคิดอย่างนี้ใหม่เนาะค่ามันคือระยะนี้เข้าใจป่ะโอเคโอเคเพราะฉะนั้น V1 ผมก็จะไปพล็อตว่ามันคือทำการประมาณเหมือนเดิมใช่ไหม
ทำการประมาณเหมือนเดิมว่ามันเป็นฟันเลื่อยใช่ปะเป็นฟันเลื่อยโอเคก็มันเป็นฟันเลื่อยแล้วไงต่อระยะทีคือระยะนี้โอเคแล้วก็เหมือนเดิมเราก็รู้ว่า VR peak to peak คำนวณยังไงเราก็รู้ว่า V1 สีดำเส้นนี้คือ V1 DC แล้วกันเขียนว่า V1 DC DC voltage ที่ V1 คำนวณยังไงใช่ป่ะอันนี้คำนวณไปแล้วเอาให้กลับไปทบทวนวิธีคิดนะครับตรงนั้นสัมพันธ์อยู่ assumption อะไรอย่างเงี้ยเอาให้นึกออกก็คืออ่ะปกติที่ควรจะรู้ว่ามันมาไงก็คือ V1 DC ก็คือผมเอา V ซึ่งเป็น V ที่ peak ใช่ป่ะ ลบด้วย VR peak to peak ส่วน2อันนี้เป็นไม่กี่สูตรที่ต้องจับที่จำไปไหนก็ดีให้ทำข้อสอบได้แล้วก็แล้วไงต่อ VR P2P ก็คือเท่าไหร่ก็คือ1ส่วนด้วย 2F ใช่ไหม R บวก RL C1 โอเคกับ V1 คือ C โอเคจริงๆไอ้สูตรตรงนี้มันไม่ควรต้องจำอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูง่ายๆว่า VR peak to peak เนี่ยมันมาไงเราอาจจะคิดงี้ก็ได้ก็คือในช่วงที่มันออฟในช่วงที่ไดโอดออฟอันนี้เป็น R บวก RL ใช่ไหมฮะแล้วก็มี C อันนี้ก็คือ C ใช่ปะผมมองว่าช่วงนี้ผมให้กระแสที่ผ่านตรงนี้ผมเรียกมันว่า I R บวก RL แล้วกันมันให้มันประมาณค่าคือ V1 DC ส่วนด้วย R บวก RL โอเคป่ะก็คือโวลต์ตรงนี้ปกติมันจะกระเพื่อมใช่ป่ะมันคือโวลต์ข้างบนผมประมาณมันไปเลยว่าโวลต์ของ R มันประมาณค่า DC ของมันก็คือ V1 DC แล้วก็ไปคล้อง R บวก RL ทำให้เกิดกระแสประมาณ V1 DC ส่วน R บวก RL ใช่ปะผมอยากรู้พีคเป็นเท่าไหร่เราก็แค่บอกว่า C1 Delta Vส่วนด้วยเดลต้าทีใช่ปะมันต้องเท่ากับกระแสซึ่งกระแสในที่นี้ผมก็จับให้เป็น V1 DC ส่วนด้วย R บวก R โอเคเพราะฉะนั้นในช่วง T ส่วน2ในช่วง T ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยโวลต์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรง V1 ก็คือเป็น VR P ทุก T ใช่ไหมฮะในขณะที่เดลต้าทีก็คือ T ส่วน2อันนี้มันเท่ากับ V1 DC ส่วน R บวก R เข้าใจป่ะเวลาหา VR peak to peak มันจะได้เป็นอะไรVR peak to peak มันก็จะเป็น V1 DC ส่วน R บวก RL C1 มาอยู่นี่แล้วก็ 2F มาอยู่นี่เห็นปะถ้านึกไอ้สูตรนี้ไม่ออกก็ให้นึกถึงวงจรนี้มองว่ากระแสที่ออกจาก C1 เป็นกระแสเฉลี่ยเห็นไหมประมาณเอาว่าเป็นกระแสเฉลี่ยซึ่งเกิดจากโวลต์ DC ที่จุดนี้หารด้วย R บวก RL กระแสเฉลี่ยนี้มันไหลออกจาก C1 ตลอดเวลาในช่วง T ส่วน2 ใช่ปะเราก็มาคิด C dV dt เท่ากับกระแสแล้วก็ค่อยหามันว่า VR peak to peak เป็นเท่าไหร่ไอ้คอนเซ็ปต์ตรงนี้มันจะช่วยให้เราพอเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้มาได้ไงนะครับเห็นไหม
าคิดตรงนี้เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปทำไงดีผมได้ค่า2ค่า V1 DC กับ VR peak to peak ใช่ไหมนั่นหมายความว่าV1 เนี่ยผมแยกได้เป็น2ส่วนก็คือผมแยกได้เป็นV1 DC ค่า DC ของมันและอีกส่วนหนึ่งก็เป็น VR peak to peak เอา VR ก็เป็นอย่างนี้โอเคป่ะอันนี้คือแยกเขาเรียกอะไรแยก V1 ออกเป็น2คอมโพเนนต์ส่วนที่เป็น DCแล้วส่วนที่เป็น AC เห็นนะอันนี้คือแยกเป็น2ส่วนโอเคเราคำนวณได้หมดแล้วใช่ไหมคำนวณค่านี้ได้แล้วก็คำนวณ VR peak to peak ได้รู้ความถี่ของไอ้ตัวนี้ก็คือมันมีค่าเป็น P ส่วน2ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือมีความถี่เป็น2ส่วน t ก็คือ2 f นะเห็นป่ะความถี่เปลี่ยนแล้วโอเคคราวนี้ขั้นต่อไปเราก็มาดูวงจรว่าเราจะคิดอะไรอยู่ใช่ป่ะเรากำลังจะคิดวงจร RC pi filter เดี๋ยวผมเอานี้ก่อนอันนี้มันจะได้มองเห็นผมต้องการหา V out ใช่ไหมฮะโอเคอันนี้คือการเพิ่มฟังก์ชันของวงจรนี้ก็คืออ่าว่าตรงนี้รอบตรงนี้ V1 ตรงนี้ R ตรงนี้42จะแล้วตรงนี้ RL แล้วนี่ VL ตอนนี้เรารู้ transfer function จาก V1 ไป VL เห็นปะซึ่งเป็น transfer function ที่ถ้าปลอตก็คือรูปนี้โอเคแล้วเราก็รู้ว่า V1 เนี่ยมันแยกได้เป็น2ส่วนก็คือ DC ค่า1 AC ค่า1DC สัญญาณหนึ่ง AC สัญญาณหนึ่งโอเคขั้นต่อไปทำไงจะคำนวณที่ V out คำนวณไงดีว่าโวลต์ที่ V out หน้าตาเป็นไง V 1 V 2มี2สัญญาณนะแล้วผมรู้ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันทำไงต่อแยกกันคิดได้ไหมแยกกันคิดได้ไหมก็คือผมดูว่าไอ้ส่วน DC เนี่ยเวลามันผ่านวงจรนี้แล้วมันจะได้อะไรส่วน AC เวลาผ่านวงจรนี้เราจะได้อะไรแยกคิดได้ไหมได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นวงจรเชิงเส้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของซูเปอร์โพซิชันโอเคปะผมแยกคิด DC ก่อน AC ต่อมาฉะนั้น V outค่า DC ของ V out จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คือคอนเซ็ปต์คือผมถ้าเป็นวงจรเชิงเส้นก็คือเป็นแค่ RC เนี่ยผมใส่ความถี่ที่ใส่สัญญาณที่ความถี่เท่าไหร่มันก็ออกมาความถี่เท่านั้นเข้าใจป่ะถ้าผมอยากรู้ DC ที่ V out ผมก็เอาค่า DC ที่ V1 ใส่เข้าไปแล้วก็ดูว่าที่ V out เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วไงต่อผมใส่ค่า DC ที่ V1 เข้าไปผมอยากรู้ V out เป็นเท่าไหร่ผมก็ต้องดูการตอบสนองของวงจรต่อสัญญาณที่ DC ใช่ไหมฮะผมก็มาดูกราฟนี้โอเคการตอบสนองของวงจรก็คือ มันจะได้ transfer function V out ส่วน V in เนี่ยเป
็นค่าท่าเนี้ยจุดสีแดงจุดนี้ใช่ปะซึ่งมีค่าเท่ากับ RL ส่วน R บวก RL ใช่ปะเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า Vout DC ก็คือเอา V1 DC มาคิดแล้วก็คูณด้วย RL ส่วน R บวก RL โอเคใช่ไหมหรือง่ายๆเลยถ้าจะคิด DC พอยต์คืออะไรถ้าจะคิด DC C2 เป็นอะไรที่ DC ถ้าผมดูวงจรนี้ที่ความถี่เป็น0 C2 เป็นอะไร Open หรือ Short Open ผมก็ตัดมาทิ้ง ผมใส่ V1 DC คำนวณ Vout ได้ยังก็แค่แบ่งแหลกกันโอเคไหมโอเคแต่ที่ AC ที่ AC AC นี่ความถี่เท่าไหร่นะ 2F โอเคไหม 2F ถูกป่ะ T ส่วน2ค่า T ส่วน2พูดยากเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนฟูเรียร์ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยสัญญาณเนี้ยมันไม่ใช่สัญญาณไซน์ใช่ไหมฮะดังนั้นเราพูดถึงไอ้ตัว frequency response มันอาจจะอันนี้มันเป็น frequency response ของสัญญาณลูกไซน์โอเคป่ะสัญญาณลูกไซน์ก็คือความถี่เป็นค่าค่านั้นค่าเดียวแต่ว่าถ้าเราเรียนฟูเรียร์เราจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมสามารถแยกเป็นไซน์หลายๆความถี่ได้อย่างเช่นถ้าตรงนี้ความถี่ 2F ใช่ป่ะผมจะแยกเป็นไซน์หลายๆลูกที่ความถี่ 2F 4F 6F 8F ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นไซน์ลูกเล็กลงคือถ้าเอามาผสมกันมันจะได้เป็นลูกสี่มันจะได้เป็นรูปนี้โอเคป่ะแต่ถ้าเราอยากคิดเร็วๆเราก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนทรายที่ความถี่ 2F ผมไม่สนคอมโพเนนต์อื่นอันนี้เป็นการประมาณโอเคไหมผมจะมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันประมาณทรายที่มีพีคทูพีคแอมพลิจูดเป็น VR พีคทูพีคแล้วก็ความถี่ 2F อาจจะไม่ได้ตรงไม่ได้ถูกเป๊ะซะทีเดียวแต่ว่ามันก็โอเคให้เราประมาณได้นะเราจะได้พอทำอะไรต่อได้กับวงจรโอเคก็เดี๋ยวพอเรียนสูงขึ้นไปถ้าเราจำตรงนี้ผมได้เราจะค่อยๆ appreciate โอเคก็เพราะฉะนั้นถ้าผมจะหา VR P2P ที่เอาผมก็จะประมาณอันนี้คือการประมาณใช่ปะว่าเป็น VR P2P ที่1 VR P2P 1อ่ะอย่างนี้แหละ VR P2P 1คูณกับแล้วเราก็ต้องคูณกับขนาดของ transfer function ณจุดนี้โอเคมั้ยณจุดนี้ขนาดของมันโอเคณจุดนี้โอเคป่ะเพราะว่าจะคำนวณขนาดยังไงผมก็แค่รู้ว่าตรงเนี้ยความถี่เป็น 2F ใช่ป่ะแล้วก็ไปคำนวณว่าขนาดเป็นเท่าไหร่จากทางเฟอร์ฟังชันโอเคซึ่งทางเฟอร์ฟังชันมันเป็นเท่าไหร่นะเป็น RL ส่วน R บวก RL แล้วก็คูณ1ส่วนด้วย1บวก S อะไรสักอย่างนะซึ่งถ้าคิดเป็นขนาดตรงนี้ก็คือคูณด้วย RL ส่วน R บวก RLคูณกับขนาดก็คือ1ส่วนด้วยสแควร์รูท1บวกด้วยโอเมก้า r ขนาด rl 4 2กำลัง2โอเคมันก็จะเป็นแบบนี้ผมก็แทนโอเมก้าเข้าไปด้วย2ไพ f 2ไพแล้วก็2 f แทนโอเมก้าเข้าไปผมก็จะได้ขนาดโอเคไหมคือเราต้องรู้ว่าความถี่ที่เราจะใช้ในการคำนวณตรงนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะเราประมาณว่ามันคือความถี่ 2F ก็คือโอเมก้าคือ2ไพ 2F โอเคงั้นเราก็จะได้แล้ว Vout DC VR peak to peak out ไปหา ripple ก็หาถ้าจะหาเปอร์เซ็นต์ ripple ที่ output ก็หาปกติผมก็ทำไงผมก็คำนวณคร่าวๆ VR peak to peak ส่วน2รูท3อะไรเงี้ยใช่ป่ะเป็นรูทมินสแควร์แล้วก็เป็นอันต่อโอเคป่ะ
ื่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีเวลาผมกลับมาทำตัวอย่างให้ดูพอเดี๋ยวไม่ทันก็อันนี้คือ RC Pi นะครับเดี๋ยววิดีโอคงโพสก่อนเสาร์อาทิตย์เนาะเราจะได้ไปนั่งแล้วดูมันแบบลึกๆคิดมันลึกๆตอนนี้อาจจะไม่ทันอะไรนะทำไม AC มันอยู่ตรงนี้มันต้องดูความถี่ของไอ้ตัวนี้ก็คือผมแยกออกมาเป็น DC กับ AC ใช่ป่ะซึ่ง DC นี่คือความถี่0ใช่ไหมแต่ AC มันมีความถี่เท่าไหร่บ้างถ้าดูตามเนี้ยมันพูดยากเพราะมันไม่ใช่ไซด์เวฟใช่ไหมมันไม่ใช่ไซด์เวฟแต่ว่าผมสามารถใช้ฟูเรียอนาลิซิสก็คือทำให้ตัวนี้เป็นฟูเรียซีรีส์มันจะเป็นไซด์หลายๆไซด์บวกกันก็คือถ้าผมประมาณตัวนี้นะมันจะเป็นไซด์สองไทยสองเอฟทีเอหนึ่งบวกA2 ไซ2พาย 4F T บวก A3 ไปเรื่อยๆแล้วก็มีคอสด้วยมีอะไรด้วยเห็นไหมขึ้นอยู่กับเฟสเดี๋ยวเราเรียนเรื่องฟูเรียซีรีส์ไม่ได้เรียนเนี่ยก็คือมันจะมีความถี่ที่ 2F 4F 6F ถ้าเรามารวมกันมันจะได้ประมาณ3เหรียญเนี่ยเป็นสิ่งค่อนข้างมหัศจรรย์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเรื่องปกติพอเรียนแล้วดังนั้นแต่พอยก็คือไอ้เทอม A2 อะไรพวกนี้มันจะเล็กกว่ามันจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นผมจะประมาณว่าหลักๆ ก็คือเทอมนี้ก็คือเหมือนว่าความถี่หลักๆมันอยู่ที่ 2F ซึ่งดูง่ายๆจากว่ามันพีเรียดเท่าไหร่อ่ะผมก็มองว่าความถี่หลักๆมันคือประมาณนั้นแล้วก็มองว่าโอเคแอมพลิจูดของไซด์ก็คือไอ้ตัวนี้แหละ VR peak to peak ประมาณไปเลยเพื่อความง่ายในการคำนวณไม่งั้นเราต้องมาคิดทุกความถี่ใช้ A ตัวเนี้ยคิดว่าใส่ A1 เข้าไปที่ความถี่นี้ออกมาเป็นเท่าไหร่ใส่ A2 เข้าไปที่ความถี่ที่ 4F เป็นเท่าไหร่ทำมันทุกอันแล้วก็มารวมอันนี้มันจะเกินไปสำหรับการคิดด้วยมือใช่ป่ะปกติเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ให้มันทำคอมพิวเตอร์มันก็จะซิมูเลตให้เราออกมาอย่างนั้นแต่เวลาคิดด้วยมือเพื่อให้เราพอเข้าใจคร่าวๆเราก็ต้องประมาณให้มันง่ายๆใช่ไหมดูแค่ความถี่ตัวแรกแล้วก็คำนวณจากที่ผมทำให้ดูเพราะว่าถ้าดูตามนี้เราจะได้สมการง่ายๆที่เราสามารถพอนึกได้ว่าเปลี่ยนพารามิเตอร์ไหนแล้วมันกระทบกับวงจรยังไงอันนั้นคือพอยต์ของการดีไซน์เซอร์กิตเวลาทำด้วยมือนะครับเราไม่ได้จะเอาคำตอบที่มันถูกต้อง 99% ไม่ใช่ขนาดนั้นเราแค่ต้องการดูเทรนด์ว่ามันเป็นไงที่เหลือเดี๋ยวให้ซิมูเลชันโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ซิมูเลชันได้เล่นเกี่ยวกับซิมูเลชันหลังจากมิดเทอมเนาะโอเคเดี๋ยวดูอีกวงจรนึงคือวงจร LC pi ไอตัว RC pi เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเราเห็นตัวนี้ปะถ้าดูค่านี้ค่า DC ที่ V out เทียบกับที่ V1 อะไรเยอะกว่าค่า DC ที่ V out เทียบกับ V1 อะไรเยอะกว่า V out จะเยอะกว่าไหม V1 ก็เยอะกว่าใช่ป่ะอันนี้มันเกิดการลดทอนลงมาใช่ไหมก็คือกรณีเนี้ย V out DC มันน้อยกว่า V1 DC หมายความว่ามันถูกลดทอนมาโดยอัตราส่วนRL ส่วน R บวก RL ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะถูกป่ะเพราะว่าถ้าผมต้องการฟิลเตอร์เยอะๆเห็นไหมผมต้องใช้ R ที่มีค่าใหญ่ๆใช่ป่ะใช้ R ที่มีค่าใหญ่ๆเพื่อเลื่อนให้ไอ้โพตัวนี้มันอยู่ความถี่ต่ำๆมันจะได้ฟิลเตอร์ได้แบบดีฟิลเตอร์ได้ดีสมมติผมเลื่อนไปนี่มันก็จะกดได้ดีป่ะถ้าใช้ R ใหญ่มันจะมีปัญหาเพราะว่าRL ส่วน R บวก RL มันจะเล็กผมก็จะได้ DC ที่เล็กลงค่า DC มันก็จะเล็กลงตามไปด้วยก็คือมันจะเป็นอย่างนี้โอเคดังนั้นการจะฟิลเตอร์ให้ดีผมต้องลดเขาเรียกว่าอะไรลดเกณฑ์ที่ DC
ความถี่ของการฟิลเตอร์ไอโพลตัวเนี้ยนะฮะซึ่งมันจะทำได้ยากการเพิ่ม R มันจะกระทบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวงจรดังนั้นวิธีที่จะแก้เขาจะใช้อย่างนี้นะผมเขียนตรงนี้เป็น rectifier นะนี่เขียนว่าโลก rectifier ตัวที่โอเคแล้วก็เอาพุทที่ออกมาเนี่ยใช่ไหมแทนที่ผมจะใช้ R เราใช้ L แทนทำไมใช้ L มันดีหลายอย่างอย่างแรกเกี่ยวกับค่า DC ค่า DC ที่ V1 กับค่า DC ที่ VL เป็นไงค่า DC ที่ V1 กับค่า DC ที่ VL เป็นไงสุริยาค่า DC เป็นไง V1 DC กับ VL DC ความสัมพันธ์เป็นไงถ้าผมเอา L ต่อยเนี่ยเราก็ให้วงจรมันทำงานจนมันเข้าสู่อะไรนะโอเคโอเคถูกต้อง XL มันคือ J โอเมก้า L ใช่ไหมแต่โอเมก้าเป็น0ตรงนี้มันจะเป็น0เพราะฉะนั้นเราจะมอง L เป็นแค่ขดลวดธรรมดาที่ DC ก็คือมันช็อตกันระหว่าง VL กับ V1 ใช่ปะเพราะฉะนั้น V1 DC กับ VL DC มันจะเท่ากันนั่นคือ point โอเคไหมก็คือแทนที่ค่า DC ของเราจะตกจากการแบ่งแรงดันมันจะไม่ตกเพราะว่า L มันจะเป็นช็อตเซอร์กิตที่ DC ก็คือค่า DC ก็คือ V1 กับ VL มันเท่ากันเลยจะมอง4เป็น open ก็ว่าไปโอเคนะแต่มันมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราดูฟิลเตอร์ถ้าผมหาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันระหว่าง Vout กับ V1 ลองดูทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน Vout ส่วน V1 เจอมั้ยจ๊ะมันจะเป็นยังไงมีเอาส่วน V1 เจอเมกาผมก็จะได้เป็นก็ใช้แบ่งแรงดันเหมือนเดิมใช่ปะก็คือเป็น RL ขนานกับ1ส่วน S C2 ส่วนด้วย SL บวก RL ขนาน1ส่วน S C2 ใช่ไหมทุกคนดูตรงนี้ออกไหมหาทรานสเฟอร์ฟังก์ชันโอเคงั้นนะทำนิดนึงก็เป็น RL ส่วนด้วย1บวก SRL C2ใช่ไหมไอตัวขนาดกันเนี่ยหารด้วย SL บวก RL ส่วน1บวก SRL 42โอเคเขียนอีกนิดนึงผมก็ออกมาได้เป็น RL บวกด้วย S กำลัง2 RL 42คูณ L บวก SL บวก RL โอเคแล้วก็จัดรูปอีกหน่อยนึงมันก็เป็น1ส่วนด้วย1บวกSL ส่วน RL บวก S กำลัง2 42 L โอเคได้ละนี่คือทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของมันโอเคทรานสเฟอร์ฟังก์ชันตัวนี้ถ้าผมพล็อตโบดี้พล็อตพล็อตเป็นมั้ยโบดี้พล็อตของ second order ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันถ้าผมจะหา V outส่วน V1 J omega เห็นไหมนี่มันเป็น second order
ที่ความถี่สูงมันจะเป็นไงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแล้วมันก็จะอาจจะมีพีคขึ้นมานิดนึงใช่ไหมขึ้นอยู่กับค่า Q ของระบบเราเรียกว่า Q วะหรือว่าทิวตาหรือว่าแดปปิ้งอะไรพวกนั้นนะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะลงพอลงตรงนี้มันจะเป็นไงลบ40 dB per decade ใช่ไหมนั่นหมายความว่าผมจะกดความถี่สูงได้ดีขึ้นไหมใช่ปะก็คือที่ความถี่สูงสมมติว่า AC เข้ามาตรงนี้เห็นไหมการกดของมันเนี่ยมันกดแบบลบ40 dB per decade แมกนิจูดมันจะน้อยกว่าตรงนี้คือ1ส่วนสแควร์รูท L C 2เห็นไหมไอ้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ช่างมันไม่ออกหรอกในคลาสนี้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราเรียนขึ้นสูงๆหรือถ้าจะเรียนกับผมก็คือไอ้พวกนี้มันควรจะอยู่แบบในสายเลือดดึงมาใช้อย่างสบายไอ้พวกทูพวกนี้โอเคมันเป็นอะไรที่เบสิกก็คือวงจร LC prime filter คอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้สรุปก็คือไงนะข้อดีของมันคือทำให้ DC ที่เอาท์พุตกับที่ V1 มันเท่ากันแล้วก็การลดถอนที่ความถี่สูงมันดีกว่าเพราะมันเป็น second order ใช่ไหมครับโอเคมีคำถามอะไรไหมฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะได้ไปส่วนสุดท้ายละ regulator แล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับไปทำตัวอย่างเกี่ยวกับการออกแบบกันให้ดู regulator ง่ายๆอันนี้ไม่มีถามเหลือ35นาทีผมที่เกี่ยวเข้าไปอัดวิดีโอเพิ่มเติมไงก็เลยเอาไปจบนะซึ่งน่าจะทำพอดีโอเคนะงั้นผ่านก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนสุดท้ายก็คือวงจร regulatorเรกูเลเตอร์จริงมันทำได้หลายแบบแต่ในคอร์สนี้เราจะทำแบบที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ซีเนอร์ไดโอดเรกูเลเตอร์คืออะไรพอยต์ของเรกูเลเตอร์ก็คืออินพุตที่เข้ามาเนี่ยจากเรกติฟายเออร์ใช่ปะสมมติผมมีเรกติฟายเออร์เอาพุตที่ออกมาหน้าตาเป็นไงครับเรกติฟายเออร์มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้เป็น DC ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมดังนั้นขั้นต่อไปเราก็ใส่ฟิลเตอร์ก็คือสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆนะว่าถ้ามันออกมาเฉยๆมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใส่ฟิลเตอร์โวมันโวออกจากเรกติฟายเออร์จะไม่เป็นอย่างนี้ฮะมันจะเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมโอเคไหมก็คือมันอาจจะกระเพื่อมอย่างนี้เยอะหน่อยโอเคถ้าไปต่อฟิลเตอร์เราก็ทำการลดทอนส่วนที่มันกระเพื่อมได้ใช่ไหมฮะระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับค่าพวก L พวก C อะไรที่เราใช้เนาะดังนั้นโบที่ออกมาตรงนี้ก็อาจจะเรียบขึ้นเห็นไหมเรียบขึ้นเทียบกับโบที่ออกจากเรกติฟายเออร์โอเคอันนี้ V1 แล้วกันสีแดงนี่คือ V1 V2 ขั้นสุดท้ายผมต้องการทำให้มันเรียบไปเลยนะผมก็จะเอาไปเข้าวงจรที่เรียกว่า voltage regulator มันมีวิธีทำได้หลายแบบจะใช้ feedback หรือจะใช้อะไรก็ได้แล้วก็มี performance ต่างๆกันนะแต่ว่า point ของมันก็คือผมจะทำให้เป็น voltage ที่มันเรียบมากจนเอาไปใช้เขาเรียกว่าไม่ใช่ใช้แค่ชาร์จแบตใช้พาวเวอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการรบกวนน้อยๆได้มันก็จะเป็นโมเดลที่เรียบโอเคอันนี้มีสารโอเคไหมเราจะทำยังไงมันเรียบนี้โอเคก็นะผมไม่มีเวลาเยอะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยในคลาสเนี้ยนะครับเราจะใช้คอนเซ็ปต์ของซีเนอร์ไดโอดซีเนอร์จำได้อยู่ไหม
มันเบรกดาวน์เนี่ยคือซีเนอร์เนี่ยจำได้ที่ผมสอนก็คือเขาออกแบบมาเพื่อให้มันทำงานในช่วงเบรกดาวน์โดยที่มันไม่พังก็คือพอมันเบรกดาวน์เราก็เอากลับมาใช้ได้อยู่ดีทำไมพอเบรกดาวน์แล้วมันเอามาใช้ได้นะหมายถึงพอเบรกดาวน์แล้วมันมีประโยชน์ไงคือปกติซีเนอร์ถ้าช่วงที่มันVD RVD ID ช่วงที่เราออกแบบมัน VD คือโวลต์นี่ ID คือกระแสที่ผ่านช่วงที่เราออกแบบมันก็จะมีลักษณะเป็น exponential เหมือนกับไดโอดทั่วไปใช่ไหมครับโอเคแต่คราวนี้ช่วงที่ reverse bias มันจะมี reverse saturation current ปกติของไดโอดอยู่สักพักแต่สักพักถ้าโวลต์ reverse bias มันสูงเกินมันก็จะเกิดการ break down เห็นไหมซึ่งการ break down ตรงนี้เป็นโวลต์ที่ไม่ได้สูงมากเราสามารถ engineer ได้ engineer ได้ก็คือดีไซน์ได้ว่ามันเป็นเท่าไหร่มันมีซีเนอร์ไดโอดหลายชนิดหลายเบอร์ที่เราสามารถเลือกว่าจะให้มันเบรกดาวน์ที่ความถี่เท่าไหร่ได้ใช่ไหมครับโอเคในบางกรณีอย่างเช่น VC อาจจะประมาณลบ5โวลต์เห็นไหมก็คือโวลเตจของมันในทิปรีเวิร์สแบบจะเป็น5โวลต์ตอนที่มันเบรกดาวน์โอเคคราวนี้ข้อดีหรือประโยชน์ของมันที่เขาเอามาใช้ก็คือเวลามันเบรกดาวน์เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างกระแสเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมในขณะที่โวมันเป็นไงเท่าเดิมค่อนข้างคงที่ที่ VC ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าผมให้มันทำงานอยู่ในช่วงเบรกดาวน์ให้กระแสผ่านเป็นอะไรก็ได้ช่วงเนี้ยโวคล่องตัวซีเนอร์มันก็ยังเป็น VC ซึ่งเป็นโวที่นิ่งเห็นปะ VC นิ่งๆเลยเราก็จะไปใช้เป็นV3 อย่างที่เห็นตรงนี้เป็นโวลต์ที่เรียบๆเอาไปให้ power กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เห็นไหมดังนั้นช่วงเบรกดาวน์ตรงนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับก็คือช่วงเราจะทำให้มันทำงานในช่วงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทำคอนเซปต์ตรงนี้ยังไงสมมติใช้คอนเซปต์ตรงนี้ยังไงมาออกแบบโอเคโอเคงั้นวงจรที่ใช้มันคงไม่ได้ต่างจากนี้มากเวลาทำซีเนอร์นะก็คือ ผมจะใช้วงจรที่เป็นนี้เอาซีเนอร์มาซีเนอร์ไดโอดมาดีไซน์เพื่อให้มันเบรกดาวน์โอเคป่ะแล้วผมก็จะไปเอามันไปคล้องลงเอาให้มันขนานกันเห็นไหมถ้าซีเนอร์เบรกดาวน์ผมจะได้ว่าโวลต์ตรงนี้เรียกว่า VC แล้วกันนะมันจะประมาณเป็นค่าเบรกดาวน์ของมันทำให้โวลต์คล้องโหลดนี่ครับที่ใช่ไหมแต่การจะทำให้มันเบรกดาวน์เราต้องใส่กระแสเข้ามาโอเคดังนั้นการใส่กระแสก็อาจจะทำโดยทำแบบนี้เรียกตรงนี้ว่า Vin โอเคแล้วก็มีตัวนี้ล็อกฟีดมันเข้ามาโอเคพอยต์คือต้องทำยังไงก็ได้ให้กระแสไหลในซีเนอร์แบบแล้วแต่ใช่ป่ะทำให้ซีเนอร์มันเบรกดาวน์แต่พอยต์คือกระแสที่ไหลในซีเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่ให้ไหลเท่าไหร่ก็ได้มันมีช่วงที่ควรจะเป็นอยู่ใช่ไหมลองคิดดูถ้าผมดีไซน์แล้วกระแสมันไหลเยอะเกินเกิดอะไรขึ้นมันก็มีสิทธิ์ที่ตัวซีเนอร์มันจะเจ๊งจะพังใช่ไหมครับแต่ถ้ากระแสไหลน้อยเกินมันก็อาจจะคุมโวไม่ค่อยดีโอเคไหมซึ่งคอนเซ็ปต์ตรงนี้เดี๋ยวเราดูกราฟผมสอนในช่วงเบรกดาวน์กราฟมันเป็นนี้ฮะอ
มมติมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือโวลต์นี้คือเรียกว่า VC แล้วกันขนาดลบ VC โอเคปกติเนี่ยเขาจะกำหนดช่วงการทำงานของมันอยู่ก็คือเห็นไหมถ้ากระแสมันไหลเยอะเกินกระแสไหลเยอะเกินในอะไรมันก็พังได้ใช่ไหมฮะดังนั้นเขาจะกำหนดว่ามันมีผมเรียกว่า IC Max IC Max แต่ถ้ากระแสไหลน้อยเกินจะเห็นว่าเป็นไงโวลต์แถวๆนี้มันจะไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมดังนั้นผมอาจจะกำหนดว่าโอเค IC min เป็นช่วงที่ถ้ากระแสเกิน IC min มันจะเป็นไงผมจะได้ค่าโวลต์ที่มันนิ่งว่าไงอะไรนะโอเคตอนนี้ว่าอะไรวะเนี่ยแล้ว IC max IC min เดี๋ยวปกติ IC ผมให้เป็นทิศรีเวิร์สเพราะฉะนั้นผมจะเขียนตรงนี้เป็นลบแล้วสมบูรณ์แล้วกันจะได้รู้ว่ามันเป็นค่าลบแล้ว IC คือค่าบวกเห็นต้องสมบูรณ์เลยอย่างนี้ลบ IC min ครับลบ IC max เขียนไหมก็คือช่วงนี้ผมจะได้โวลต์ที่เป็นค่านี้โอเคคราวนี้ IC min กับ IC max เนี่ยมันดูได้จากไหนปกติใน data sheet เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า PC rated คำว่า rated นี่ก็คือเป็น maximum power ที่ senior ทนได้ก็คือเวลาผู้ผลิตเขาให้มาเนี่ยเขาจะบอกว่า power เท่านี้ PC rated เท่านี้ถ้าคุณใช้เกินเนี่ยมันมีสิทธิ์จะพังและเราไม่การันตี performance อะไรเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ IPC rated แล้วเรารู้ว่า wall clock thinner เป็น VC ใช่ป่ะผมก็จะได้ว่าVC คูณกับกระแสสูงสุดซึ่งผมเรียกว่า IC rated มันเท่ากับ PC rated ใช่ป่ะดังนั้นถ้าผมรู้ค่านี้ผมก็รู้กระแสสูงสุดว่ามันคือ PC rated ส่วนด้วย VC โอเคไหมก็คือถ้าบอกค่า power สูงสุดแล้วก็คำนวณได้ว่ากระแสสูงสุดที่ไดโอดทนได้อันนี้ทนได้กระแสที่ทนได้กระแสเบรกดาวน์ที่ทนได้ใช่ไหมว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคถ้าเรารู้อย่างนี้นะปกติเวลากำหนด IC max กับ IC min เนี่ยเราจะใช้เทียบกับ IC rated ก็คือผมอาจจะบอกว่า IC maxผมอาจจะให้มันประมาณ 80% ของ IC rated คือถ้าเกินไปมันก็เฉียดที่จะไปเลยค่ามันใช่ไหมดังนั้นเราควรจะให้มันมีเขาเรียกว่าส่วนเผื่อหรือ margin นิดหน่อยนะอันนี้เป็นค่าประมาณนะครับเดี๋ยวโจทย์มันจะบอกเองว่าประมาณเราควรจะเลือกประมาณไหนหรือไม่ถ้าโจทย์ไม่บอกเวลาเราดีไซน์เองเราก็คิดเอง 80% หรือ 10% ก็ดี IC minบางทีอาจจะสักประมาณ 10% หรืออะไรก็แล้วแต่โอเคเวลาเราดีไซน์มันไม่มีคำตอบตายตัวมันอยู่ที่จัดเมนต์ของเราก็คือเราอาจจะดู data sheet เรามองว่ากราฟตรงนี้ค่อนข้างเรียบดังนั้นเราจะดีไซน์ให้กระแสมันอยู่ในช่วงนี้แต่ต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของกระแสมากสุดที่มันทนได้อะไรเงี้ยโอเคเนาะโอเคก็ดังนั้นขั้นตอนการออกแบบก็คือมีเซอร์กิต
แล้วก็เลือกค่า R ค่าอะไรก็แล้วแต่เลือกค่า R ค่า V in เพื่อทำให้กระแส IC อยู่ในช่วงที่เราต้องการคอนเซ็ปต์ของ regulator แค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวเราจะได้มาดูลองดูตัวอย่างสัก2อันดูว่าออกแบบคิดยังไงโอเคตัวอย่างแรกสมมติผมมี V in คือ50โวลต์โอเคแล้วก็ผมเลือก R ตรงนี้เป็น1กิโลโอห์มแล้วก็เรามี IL อยู่ใช่ไหมโอเคเราก็ต่อซีเนอร์เข้ามาโอเคก็คือตรงนี้เป็น VC โอเคอันนี้เป็นเรียกว่า D1 แล้วกันในโจทย์บอกว่า D1 มัน break down ที่ break down ที่ VC เท่ากับ10โวลต์แล้วก็มี PC rated เท่ากับ320มิลลิวัตต์โอเคแล้วในข้อนี้เราให้ IC min ก็คือเราจะออกแบบให้กระแสที่ผ่านไดโอดเนี่ยอยู่ในช่วง 10% ของ IC rated เห็นนะแล้วก็ IC max สมมติให้เป็น 90% โอเคอันนี้90นะเขียนเป็น40โอเคเราจะลองหาช่วงของโหลดที่วงจรมันยังทำงานได้ดีอยู่โอเคป่ะทำงานได้ดีก็หมายความว่าวงจรนี้มันรักษาระดับแรงกันได้ค่อนข้างดีก็คือกระแสอยู่ในช่วง IC min กับ IC max โอเคไหมแล้วก็ลองคิดดูคิดไงดีเรารู้ว่ากระแสที่ไหลเข้ามาใช่ไหมตรงนี้เป็นเรียกว่า IR มันแยกออกเป็น2ส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งเข้า IC อีกส่วนเข้า IRLโอเคเนาะแต่ก่อนอื่นหากระแสมากสุดที่มันทนได้ก่อนก็คือผมก็คิดจาก IC rated เท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ PC rated ส่วนด้วย VC ใช่ไหมก็คือเราก็แทนไป320มิลลิวัตต์หารด้วย VC คือ10โวลต์ก็ได้เป็นเท่าไหร่32มิลลิแอมป์อันนี้คือค่ามากสุดเราค่าที่เขาเรทไว้มากสุดโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูที่จับวงจรจับวงจรผมได้ว่า IR เท่ากับ IC บวกด้วย IRL ใช่ปะโอเค IR เป็นเท่าไหร่ IR เป็นเท่าไหร่เรารู้ยังรู้ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันทำงานโวลต์ตรงนี้คือ10โวลต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น IR ก็เป็นค่าคงที่ IR ก็คือเท่าไหร่50ลบ10ส่วนด้วย1กิโลโอห์มจริงไหมเพราะว่าโวลต์เข้ามาคือ1เออโทษดีโวลต์เข้ามาคือ40โวลต์แล้วเข้ามา1เคส IR เป็นค่าฟิกเลยตอนเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเท่ากับ ICบวกกับ IRL คิดไงก็คือ VC หารด้วย IL โอเคก็คิดก็คือ VC ส่วน IL
็คือ10โวลต์ส่วนด้วย R โอเคเราคิดดูสิผมจะคิดว่า R L เป็นเท่าไหร่กระแสมันถึงจะเป็น IC Max R L มันควรจะมากหรือน้อยกระแสถึงจะเป็น IC Max ถ้าดูจากวงจรกระแส IR ที่ไหลเข้ามามันคงที่ใช่ปะแล้วมันก็ไปแบ่งกับ2ตัวถ้า RL น้อยกระแสจะไปตรงไหนมากกว่าจะไป RL กระแสที่ไป IC ก็จะน้อย แล้วถ้าผมต้องการคิด IC Max ผมต้องคิดกรณีที่ RL มากพอ RL มากกระแสมันแทบจะไม่ไปตรงนี้มันก็ต้องไปตรงนี้ ใช่ไหมฮะดังนั้นที่ถ้าจะคิด IC Max เราก็จะหาอะไรนะ RL Max ใช่ปะคิดแค่นี้โอเคผมก็จะคิดว่า50ลบ10ส่วนด้วย1กิโลโอห์มก็คือ IC Max บวก10โวลต์ส่วนด้วย RL Max IC Max เป็นเท่าไหร่ IC Max ก็คือ 90% ของ32ใช่ไหมฮะเราก็มาคิดIC Max เท่ากับ 0.9 คูณ 32 มิลลิแอมเป็นเท่าไหร่ก็ 28.8 มิลลิแอม 92 28 28เราก็แทนเข้าไปให้ IC Max เป็น 28.8 มิลลิแอมแล้วก็หา RL Max ตรงนั้นโอเคไหมอันนี้หาง่ายๆเลยสมการตัวแปรเดียวผมก็จะได้ว่า RL Max ผมให้คำตอบเลยแล้วRL Max เป็น892โอห์ม892โอเคในทำนองเดียวกันถ้าเราจะหา IC Min เราต้องหา RL Min ใช่ไหมกลับมาทบทวนอีกนิดนึง IC Min ผมต้องการให้กระแสไปที่ IC น้อยๆผมก็ต้องเลือกใช้ RL ที่มีค่าน้อยๆเพื่อดึงกระแสมาในนี้ใช่ปะโอเคก็คือหา RL Min โอเคผมก็จะได้ว่า50ลบ10ก็คือ40มิลลิแอมป์ใช่ป่ะเท่ากับ IC Min บวก10โวลต์ส่วนด้วย RL Min IC Min เป็นเท่าไหร่ IC Min ก็คือ 0.1 คูณ 32 มิลลิแอมป์ก็คือ 3.2 มิลลิแอมป์ใช่ไหมแล้วก็คิดหา RL Min ออกมา RL Min ก็จะเป็น271.7 โอห์มอะไรเงี้ยเป็นไงง่ายๆใช่ไหมสีเดิมมันง่ายๆโอเคเหลือตัวอย่างซีเนอร์อีกอันหนึ่งผมกลับไปทำอีกอันหนึ่งก่อนเลยเพราะว่ามันยากกว่าเหลือ15นาทีโอเคนะเดี๋ยวมีซีเนอร์อีกอย่างนึงที่ผมเตรียมมาแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ทำไม่ทันก็เราก็ไปทำเองเพราะมันง่ายโอเคเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นอาร์ซีพาก็เดี๋ยวการบ้านมันจะมีเกี่ยวกับอาร์ซีพาเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แล้วมันจะค่อนข้างยากโอเคสมมุติผมมีวงจรที่เป็น full wave rectifier โอเคแล้วก็มาต่อวงจร RC pi เป็นอย่างนี้แล้วก็มาคอม RL ฮะโอเคแล้วก็มีกราฟโอเคตอนนี้คือ VL ตอนนี้คือ V1
สมมติกำหนดให้ C1 เท่ากับ500ไมโครฟาราดในคอร์สนี้คงไม่ได้บอกให้เราต้องดีไซน์หรอกมันจะนานเกินเพราะแค่นี้ก็คงทำข้อสอบไม่ค่อยทันละส่วนใหญ่จะให้ค่ามาแล้วเราให้คำนวณตรงนี้เราจะดูว่าเราคำนวณกันR ก็คือ100โอห์มแล้วก็ L ก็คือ500โอห์มเราจะหา V out ที่ DC แล้วก็ VR peak to peak out VR peak to peak ที่ output ใช่ไหมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ริปเปิลที่เอาท์พุตเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะหาให้วงจรนี้มาโอเคขั้นแรกทำไงคิดก่อนเลยว่าประมาณเป็นอย่างที่ผมบอกได้เห็นปะเอาง่ายๆเลยประมาณเป็นยังไงมองไอ้ตัว RC filter ไอ้ R C2 RL เนี่ยเป็นแค่ R บวก RL แล้วก็คิดกระแส DC ก่อนโอเคโอเคก็คือเราก็มองว่าตรงนี้เป็น R บวก RL ใช่ป่ะเดี๋ยวนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรวงจร C filter ธรรมดาใช่ไหมฮะโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะประมาณได้ว่า V1 หน้าตาเป็นไงก็คือถ้าตรงนี้เป็น full wave ใช่ไหมผมจะรู้ว่า V1 กราฟมันจะเป็นนี้มันก็จะเป็นกราฟแบบฟันเลื่อยก็คือขั้นแรกเราก็ต้องหาค่า DC ที่ V1 แล้วก็ VR peak to peak ที่1ใช่ป่ะก่อนที่เราจะค่อยไปคิดว่าฟิลเตอร์เสร็จที่เอาจะเป็นยังไงขั้นแรกต้องหาตรงนี้ซึ่งหาไม่ยากใช่ไหมเรารู้ว่า T มันคือนี่โอเคป่ะผมไม่อยากให้เราต้องจำสูตรไอ้พวกนั้นมากเพราะฉะนั้นเวลาทำใช้คอนเซปต์นี้ก็คือเวลาทำทุกครั้งอ่ะไม่ใช่ต้องสูตรให้นึกว่าวงจรตอนที่คิดที่มันเป็นกราฟสีแดงแล้วมันลดลงเนี่ยมันคิดจากวงจรนี้โดยที่วงจรเนี่ยกระแสมันประมาณ VBC ที่1ส่วนด้วย R บวก RL โอเคป่ะกระแสที่ออกจาก C ไอ้คอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราไม่ต้องจับเราจะเข้าใจว่ามันประมาณนึงถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่าอะไรก็ทำไง VDC ที่1 R บวก RL เท่ากับ Cเดลต้าวีไปเดลต้าพีใช่ปะโอเคงั้นเท่ากับ C นี่คือ C1 C1 เดลต้าวีก็คือ VR peak to peak 1ส่วนเดลต้าพีก็คืออะไรนะ P ส่วน2ใช่ไหมฮะ P ส่วน2โอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่าอะไรได้ VR peak to peak 1ซึ่งคิดเป็น VDC ใช่ป่ะก็คืออะไรนะ VDC 1ส่วนด้วย 2F C1 R บวก RL โอเคแล้วอีกอันหนึ่งเราก็รู้ว่า VDC 1เท่ากับ VP ลบ VR VQP 1ส่วน2เห็นปะให้คิดมาจากตรงนี้ VP ผมลืมบอกโวลต์ที่เข้ามาเนี่ยไอ้ full wave เนี่ย V in
ีมันคือ25ไซ2ไพ50พีก็คือ V in peak amplitude VP ก็คือ25มิลลิโวลต์แล้ว25โวลต์เห็นนะจาก2สมการเห็นไหมไม่ได้ต้องจำอะไรเราสามารถไปหาอะไรได้ผมแทน VR พีทูพีเข้าไปผมก็คำนวณหา VDC ได้ใช่ปะก็คือเราก็ทำนิดนึง VP ลบ VDC 1ส่วนด้วย CF C1 R บวก R ใช่ไหมถ้าจำได้จากเบื้องต้นมันจะไม่ได้ต้องจำสูตรอะไรวุ่นวายแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องดูว่าเอ๊ะสูตรนี้ใช้ได้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าคำนวณมาจากเบสิกงั้น VDC 1มันก็จะเป็น VP ส่วนด้วย1บวก1ส่วนด้วย CF C1 R บวก R L อะไรเงี้ยพอได้ VDC ก็ค่อยหาคำนวณ VP ทุกทีโอเคเนาะเราก็แทนค่าทุกอย่างออกไป F เท่ากับ50 R บวก R L เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไม่มีเวลาเนี่ยผ่านเลยโอเคคำนวณออกมามันจะได้เราลองไปทำเองเนาะ V1 VDC 1มันจะได้ 24.19 โวลต์ในขณะที่ถ้าเอาสมการนี้มาคำนวณหา VR peak to peak 1มันจะได้0.806 เห็นเนาะพอยก็คือผมแทน VP เป็น25โวลต์ F เป็น50เฮิรตซ์ใช่ป่ะ C1 เป็นเท่าไหร่ก็ลองไปไล่ดูเนาะโอเคแล้วก็ถ้าจะหา VLDC เป็นผมก็คือใช้ R C2L ใช่ปะ ผมก็รู้ว่าทางเฟอร์ฟังชันที่ DC คือ IL ส่วน R บวก RL ใช่ไหมเราก็แทนเข้าไป RL เป็นเท่าไหร่500โอเค500ส่วน100โอห์มบวก500โอห์มแล้วก็คูณ 24.19 โวลต์ก็คำนวณออกมาได้ 20.15 โวลต์โอเคที่เหลือโอเคที่เหลือก็คือทำไงต่อเราก็หาทางเฟอร์ฟังชันใช่ไหมทางเฟอร์ฟังชันที่ DC คืออะไรนะไอ้ที่ความถี่นะคูณกับ1ส่วนด้วย1บวกโอเมก้า R ขนาด RL C2 กำลัง2ใช่ไหมอันนี้คือความทางเฟอร์ฟังชันที่ความถี่โอเมก้าใดๆผมก็หา V R P to P ที่เอาใช่ปะก็คือเอา V R P to P ที่ V1คูณกับหารเฟอร์ฟังชันนี้โอเครู้สึกคำนวณออกมาตรงนี้จะได้ 0.156 โอเคก็แทน VR P to P เข้าไปอันนี้ 0.806 ก็ได้เป็น 0.125 โวลต์โอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้นหาเปอร์เซ็นต์ริปเปิลก็เป็นเท่าไหร่ผมหา RMS ของ Ripple ก็คือ 0.125 หารด้วย2รูท3ใช่ปะแล้วก็หารด้วย DC แล้วก็คูณด้วย 100% ก็เป็น0.179% โอเคคือจริงๆเวลาออกแบบหรืออะไรเงี้ยเราต้องกลับไปเช็คสมมติฐานของเราสมมติฐานว่า IC มันน้อยกว่า I ที่เข้า RL จริงหรือเปล่า
จำได้ไหมก็คือ C2 เนี่ยแล้วก็ RL กระแสที่มาใช่ป่ะมันแยกเป็น2ทางอันนึงคือเป็น IAC อีกอันนึงเป็น IDC IAC ตัวนี้ถ้าเราดูมันจะประมาณนั่นแหละมันจะเป็นประมาณ VR peak to peak ที่เอาใช่ป่ะคูณ C ส่วนด้วย T ส่วน2อันนี้มาจาก C delta V by delta T ดูซิมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็เทียบหา IDC IDC ก็คือ V out ที่ DC หารด้วย RL เห็นไหมเราเทียบดูว่ามันเป็นไงถ้า IAC มันไม่ได้น้อยกว่า IDC มากๆจริงๆสมมติฐานที่ทำมามันน่าจะผิดคำตอบน่าจะไม่ค่อยตรงนะแต่ถ้าเป็นในกรณีเนี้ยมันรู้สึกว่าจะผมจะได้ IAC ประมาณ1/32เท่าของ IDC เห็นปะถ้าลองเช็คดู